ื่อยแบบนี้เลยจะเสร็จเนี่ยเวลาตัดต้นไม้เนี่ยเวลาเอาเลื่อยเอาขวานไปตัดครับเหนื่อยมากๆครับตอนนี้เนี่ยแขนล้าไปหมดแล้วครับสำหรับวันนี้ครับผมได้ตัวช่วยมาครับนั่นก็คือเลื่อยชักไฟฟ้า Total ตัวนี้750วัตต์ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลรุ่นชื่อว่า TS100802 ก็จะมาแบ่งเบาภาระงานเลื่อยของผมนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้สินค้าแบรนด์ Total นะครับหรือว่าคันโต้นะหรืออื่นๆที่รีวิวในงานช่างนะครับสามารถสั่งได้เลยจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศนะครับวันนี้เราไปแกะกล่องดูตัวนี้กันก่อนเลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงโอเคครับแกะกล่องกันออกมาเลยนะครับข้างในก็จะเป็นเลื่อยชักไฟฟ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคู่มือนะครับ1เล่มผ่านสำรองนะแล้วก็ตัวประแจในชุดครับก็แถมใบเลื่อยมาให้2ใบครับตัวนี้ครับจะเป็นใบเลื่อยสำหรับตัดต้นไม้นะฮะก็จะเป็นใบหยาบนะส่วนสำหรับคนที่ต้องการเอาไปทำงานตัดเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบเลื่อยตัดละเอียดนะครับสำหรับงานตัดเหล็กนะเพื่อนๆต้องถามผมแน่นอนนะครับว่าถ้าใบเลื่อยมันหักแล้วจะหาซื้อที่ไหนนะครับจริงๆใบเลื่อยพวกนี้เนี่ยเราหาสามารถเอาไปเทียบนะซื้อตามร้านวัสดุอุปกรณ์งานช่างทั่วไปได้เลยนะครับมีหมดเลยนะสำหรับเลื่อยชักไฟฟ้า Total ตัวนี้นะครับก็กินไฟอยู่ที่750วัตต์นะครับความเร็วของรอบเนี่ยสามารถปรับได้นะโดยมีสวิตช์ปรับรอบนะครับอยู่ด้านในตัวนี้นะครับเป็นตัวหมุนๆอย่างนี้รอบครับสามารถปรับได้นะตั้งแต่900รอบนะครับจนถึง 3,300 รอบต่อนาทีนะครับเราสามารถตัดไม้นะความหนาได้ถึงประมาณ11มิลวันนี้ผมจะเอาทดลองไปตัดต้นไม้หนาๆให้ดูเลยนะครับก็ตัดเหล็กความหนาอยู่ที่8มิลครับส่วนคนที่จะเอาไปตัดอลูมิเนียมนะก็สามารถตัดอลูมิเนียมได้หนา12มิลครับสำหรับตัวปุ่มกดนะนอกจากจะมีตัวปรับรอบแล้วนะครับยังมีตัวล็อกนะครับกันเราเมื่อยนิ้วครับเวลาเราบีบนะก็สามารถกดปุ่มล็อกได้สำหรับการใส่ใบเลื่อยครับตัวนี้ออกแบบมาให้ใส่ใบเลื่อยสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะเป็นเหมือนควิกรีลีสนะครับเราสามารถแค่หมุนตรงนี้นะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เอาใบเลื่อยเสียบเข้าไปครับแล้วก็ปล่อยครับนี่ครับล็อกเรียบร้อยฮะพร้อมใช้งานแล้วครับวันนี้ครับผมมีตัวช่วยเลื่อยชักไฟฟ้า Totalแล้วเราสามารถควบคุมความเร็วได้ที่ปลายนิ้วด้วยนะนี่ครับลองรอบเร็วสุดสินะครับ 3,300 รอบที่เห็นเลยนะตัดได้นะครับทั้งไม้ทั้งเหล็กนะครับอลูมิเนียมก็ตัดได้นะใครที่อยากได้เลื่อยชัก Total ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศนะครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับไปสั่งกันเองเลยนะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ